สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกชาแนลอีกแล้วนะคะคุณแม่หายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาจะมาแนะนำวิธีนะคะใช้แบตเตอรี่นะคะในการตัดขนข้างหน้าน้องแสบนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นสุนัขพุดเดิ้ลเนี่ยขนด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราให้มันเป็นที่หมักหมมนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะขนก็จะเลอะนะคะเวลารับทานอาหารนะคะซึ่งคุณแม่นะคะจะเตรียมนะคะก็อันนี้นะคะมันจะมีเป็นแบบมีน้ำมันมาให้ด้วย1ขวดนะคะคุณพ่อไม่รู้ไว้ไหนนะคะแล้วก็เป็นสายค่ะไว้ชาร์จนะคะรวมถึงแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยใบรองมีดนะคะใบรองมีดนะคะก็จะมี2แบบสำหรับขนสั้นและขนยาวแต่อันนี้นะคะข้างหน้าเราก็จะไม่ใส่ใบมีดเลยนะคะเพราะจะไถให้เหี้ยนเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดกันนะคะว่าตัดขนข้างหน้านะคะง่ายๆนะคะคุณแม่คนไหนก็ทำได้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีตัดกันค่ะค่ะทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นตัวนะคะเช้านี้อารมณ์ไม่ดีนะเดี๋ยวเราก็แต่อันนี้เสียงมันจะเบานะคะมันก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะก็จะทำให้น้องหมาไม่กลัวมากนะคะตัวนี้แล้วก็ตัดง่ายนะคะเราก็จะย้อนสอนขึ้นไปนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตัดหนึ่งแล้วนะคะแถมเราก็ปลอบเขาไปด้วยบางครั้งเนี่ยน้องหมาจะไม่ชอบนะคะถ้าเกิดไปร้านตัดนะคะอันนี้จะง่ายมากเห็นไหมคะคุณพ่อก็จะถ่ายหมดเลยนะคะเห็นไหมคะไถง่ายมากนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมันไม่เข้าเนื้อเหมือนกันไก่นะนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะระวังนิดหน่อยหนึ่งแสบจะเย็นๆนะก็ต้องคอยเกานะคะแต่ช่วงนี้คุณแม่จะไถขนน้องแสบให้หมดนะคะเพราะว่าเริ่มมีแห็บแล้วนะคะแต่คลิปนี้เราก็จะหมักแค่กรูมมิ่งตรงนี้กันนะคะเห็บหมัดจะเยอะในช่วงหน้าฝนนะคะขนาดฉีดหมดแล้วนะเห็นไหมคะขนาดกับเราเขายังดื้อเลยถ้าไปร้านจะขนาดไหนเราเริ่มใช้แล้วนะคะไถง่ายๆมากเลยนะขนหน้าก็ประมาณ 10-15 นาทีเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะอยู่ที่ความร่วมมือของสุนัขด้วยนะคะอันนี้สุนัขเริ่มไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะคะเก็บดูเห็นไหมคะเริ่มนี่คือวิธีการเอาชนะของเขานะคะถ้าเกิดไม่อยากให้คุณพ่อไถนะคะตรงนี้ไม่นั่นอ่ะมันไม่เคยสวยเท่าไหร่ค่ะนะคะเราก็ไถให้มันเสมอกันหน่อยนึงนะคะค่ะทีนี้ก็เก็บปลายคางนิดนึงเห็นไหมคะหน้าเขาก็จะเนี่ยเวลารับประทานอาหารก็จะไม่มีกลิ่นนะคะจะดีมากๆนะคะก็ปลายคางและด้านข้างเดี๋ยวเราต้องจับเขาปลิกเพราะจะดื้อมากเห็นไหมคะแสบจะดื้อมากนะคะแม่ทุกคนจะรู้ว่าเขาดื้อนะคะดื้อมากๆดูหน้าแบบว่าคือจะแบบว่ามึนๆนะคะจะไม่โวยวายแต่จะไม่ให้ตัดอะเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะพลิกนะคะเหมือนหมายากนะคะเราจะพลิกตัดอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆใจเย็นนะคะเพราะเขาก็เหมือนเด็กอะค่ะดื้อแต่เสียงมันจะเบามากเลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะหาซื้อได้ที่ Lazada เดี๋ยวคุณแม่จะแนะนำร้านให้นะคะที่ซื้อแล้วก็ได้อุปกรณ์ครบเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะแนะนำให้นะคะว่าเอ้ยไปซื้อที่ร้านนี้นะแล้วเรารีวิวดูซิมันจะเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะคือเสียงเบามากนะคะก็คือเขาก็จะไม่แบบนั่นเขาก็โอเคเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้หน้านะคะที่ไม่มีขนแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งอีกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้แสบถ่ายนะคะเป็นนางแบบให้ดูเป็นนายแบบสิไม่ใช่นางแบบเอาละค่ะ10นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีเก็บรักษากันนะคะหลังจากเราใช้เสร็จแล้วเราจะเก็บรักษายังไงนะคะก็ย้ายเปิดใต้เห็นนะเสียงมันจะเบามากๆเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ใช้ทนมากๆเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมก็รอแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีเก็บรักษากันนะคะวิธีเก็บรักษานะคะให้เราปัดขนออกก่อนนะคะ
ปัดให้หมดนะคะแล้วก็ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีใบอยู่นะคะตรงนี้ปัดโคนออกให้หมดเลยนะคะทีนี้เห็นไหมคะปัดโคนออกให้หมดเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็ประกอบกลับไปนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวคิดว่าหน้าคุณแม่ก็จะมาทำขนมให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มขนมหมดแล้วนี่ค่ะทีนี้เราก็เก็บนะคะในอุปกรณ์นะคะคือเขามีสายให้เรียบร้อยนะคะเก็บสายนะคะเวลาเราจะใช้เราก็ไปชาร์จแบตไว้นะคะเวลานั้นนะคะค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สารพัดประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยเราต้องตัดบ่อยๆนะคะก็แค่นี้นะคะก็จากลาไปด้วยนะคะคลิปตัดหน้านะคะสไตล์เลิฟด็อกนะคะตัดง่ายๆนะคะคุณแม่คนไหนก็ตัดได้นะคะภายใน10นาทีนะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่และน้องแสบนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ